คนที่พิธามั่นใจนักหนาว่าทำงานได้ดีเป็นผู้แทนราษฎรที่ดีแน่นอนและหมออ๋องมั่นใจว่าเขาเป็นส.ส.เขตยิ่งกว่าผมเกิดที่นี่เรียนที่นี่ทำงานที่นี่แต่งงานที่นี่เขารู้จักพิษณุโลกเป็นอย่างดีและจะยืนขึ้นพูดเพื่อผลประโยชน์ยืนขึ้นพูดเพื่อความทุกข์ร้อนของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกจะต้องส่งถึงสภาผู้แทนราษฎรคุณโซกเบอร์หนึ่งครับทุกท่านครับก่อนที่จะพูดอะไรสัญญากับผม2 อย่างไม่ต้องสัญญาผมขอทุกท่าน2เรื่องนะเดี๋ยวพอเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับช่วยเก็บขยะด้วยนะครับช่วยเก็บขยะกลับบ้านหน่อยนะครับเราเจอปัญหาขยะมามากพอแล้วนะครับช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับอย่างที่2นะครับถ้าเกิดว่าทุกท่านหิวทุกท่านรู้สึกว่าต้องเอาอะไรเติมใส่ท้องสักหน่อยช่วยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าหน่อยนะครับนะครับนะเขาจะได้นะครับมีกำลังใจนะครับแล้วก็เราจะได้จัดอะไรแบบนี้กันอีกนะครับโอเคทุกท่านครับผมไม่ใช้เวลามากครับผมมีเรื่อง2เรื่องมาคุยกับท่านเท่านั้นเองนะครับผมพูดเรื่องนี้ไว้ก่อนเลยนะครับเป็นนโยบายขยะที่คุณพิธาได้พูดไว้ว่าถ้าผมชนะเมื่อไหร่นะครับผมทำเรื่องนี้ต่อแน่นอนทุกท่านครับเรามีคำถามเล่นๆให้ทุกท่านรีแลกซ์กันนะครับเราต้องการบ่อขยะใหม่เท่านั้นนะครับนี่คือทางออกแรกที่เกิดขึ้นได้ไวและง่ายที่สุดไม่ใช่การผลักภาระให้ประชาชนแยกขยะอย่างเดียวนะครับประชาชนต้องแยกขยะอยู่แล้วทุกท่านต้องช่วยกันอยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกท่านทำได้แต่เราต้องการบ่อขยะอยู่ดีนะครับทุกท่านครับเราต้องการบ่อขยะอย่างน้อย200ไร่เพื่อที่จะทำให้พ่อแม่พี่น้องชาวพิษณุโลกไม่ต้องกังวลไม่ต้องนอนฝันร้ายไม่ต้องตื่นมาจมกองขยะอีกต่อไปเลยอย่างน้อย 40-50 ปีแล้วถ้าเกิดว่าทุกท่านช่วยกันแยกขยะชั่วชีวิตนี้อีกสัก100ปีพิษณุโลกจะไม่เจอปัญหาขยะอีกเลย200ไร่นี้เอามาจากไหนทุกท่านครับคนพิษณุโลกมีใครรู้จักกองบิน46กับค่ายบรมไตรบ้างผมไม่ทาย2ที่นี้มีพื้นที่รวมกันเท่าไหร่เยอะมั้ย 7,500 ไร่ไม่เคยรู้เลยใช่มั้ยเราต้องการแค่ 2.5% เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกไม่ต้องนอนฝันร้ายอีกต่อไปทุกท่านครับแล้วไม่ได้ขอเฉยๆเราขอเช่านะครับเราขอเช่าให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก็บขยะเก็บเงินค่าขยะจากท่าน30บาทไปแบ่งเงินค่าเช่าที่ให้กองทัพกองทัพมีรายได้กองทัพก็จะได้ไม่ต้องทำนะครับผัก1ไร่ไก่1ตัวให้พลทหารทานอีกมีเงินไปทำให้พลทหารอิ่มท้องแล้วไม่ต้องทะเลาะกันแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกท่านครับเรื่องที่ผมพูดไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมีส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลทำเสร็จสำเร็จแล้วพี่ชายผมคุณเชตวันที่ปทุมธานีมีส.ส.พรรคก้าวไกลทำสำเร็จแล้วที่นนทบุรีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เรากับกองทัพทำงานร่วมกันได้เราไม่ได้มีปัญหากับทหารทุกคนตลอดเวลาที่ผ่านมาเรามีปัญหากับทหารแค่กลุ่มเดียวคือกลุ่มที่ทำรัฐประหารเท่านั้นทุกท่านครับเรื่องแบบนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วผู้มีอำนาจรู้อยู่แล้วเขารู้มาแล้ว2ปี3ปีเท่ากับที่ผมกับหมออ๋องรู้เท่ากับที่ทุกคนรู้ทั้งที่มีอำนาจและเงินในมือเขาไม่เคยใช้มันเพื่อประชาชนเลยแล้วท่านจะเรียกร้องให้คนที่อยู่ข้างผู้มีอำนาจมาพูดแทนท่านได้ยังไงนะครับ15กันยานี้โฟกขออาสาเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านไปต่อสู้เรื่องขยะไปต่อสู้เรื่องหนี้นอกระบบไปต่อสู้เรื่องสาธารณะต่างๆที่ทำให้ท่านนอนไม่หลับ
พาคนที่ถูกทิ้งข้างหลังพาคนที่ตกหล่นถูกลืมข้างหลังให้เขาเดินขึ้นมาข้างหน้าได้อย่างเสมอหน้าเท่าเทียมกัน2ปี9เดือนจะทำงานเป็นวัวเป็นควายเลยนะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องไม่ถูกรังแกไม่ว่าในเรื่องปากท้องไม่ว่าในเรื่องค่าน้ำมันค่าไฟค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจะทำงานให้หนักที่สุดเพื่อปี70เราจะเป็นรัฐบาลที่ประชาชนคนพิษณุโลกภูมิใจนะครับทุกท่านครับการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของโฟกไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งไม่ใช่เรื่องของเงินเดือนแต่เป็นเรื่องว่าจะมีใครมาพูดแทนพวกท่านแล้วถ้าตลอดเวลาที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วว่าเขาไม่กล้าทำผมยกมือขึ้นเหนือหัวนะครับขออาสาว่าผมกล้าและผมพูดเพื่อพวกท่านทุกคนแน่นอนเดี๋ยวเก็บเรื่องอื่นไว้ปลาใสใหญ่บ้างเดี๋ยวไม่มีคนฟังวันที่13กันยาทุกคนรวมพลังกันอีกทีอย่างนี้ได้ไหมได้วันนั้นเอาให้เยอะกว่านี้ได้ไหมได้เกี่ยวก้อยเกี่ยวแขนเพื่อนแถวบ้านชวนมาฟังพิธาชวนมาฟังธนาธรชวนมาฟังปิยบุตรชวนฟังพันนิกาชวนฟังปฏิพัฒน์ได้ไม่ได้ได้ทุกท่านครับมีอีกเรื่องนึงผมฝากไว้แล้วผมจะส่งไมค์ต่อให้หัวหน้าพรรคประชาชนคุณเท้งครับทุกท่านครับมีคนสวนกลางเมืองนะครับเวทีกลมๆสวนชมน่านนะครับทุกท่านครับ6โมง18นาฬิกาเป็นต้นไปทุกท่านครับฝากอีกเรื่องเดียวนะครับถ้าทุกท่านกำลังเจอใครเมื่อกี้หมออ๋องบอกว่าถ้าเจอใครที่กำลังอกหักกำลังต้องการไม่ลังเลจะเลือกใครให้บอกเรานะครับผมเจอผมกังวลผมเป็นห่วงคนอีกอย่างนึงคือคนที่หมดหวังผมฝากท่านบอกเขาหน่อยนะครับฝากบอกเฮาหน่อยว่าให้ดูในตาของคุณเท้งวันนี้ให้ดูตาของหมออ๋องที่ผมเคารพรักให้ดูตาของพิธายืนอยู่ตรงนี้ดูตาพิธายืนอยู่ตรงนี้ไม่มีใครถอยเลยตั้งแต่วันแรกไม่มีใครถอยเลยแม้แต่ก้าวเดียวไม่ใช่เพราะพวกเรามีใจสู้อยู่ฝ่ายเดียวแต่เพราะทุกครั้งที่มาประชาชนก็ให้กำลังใจแบบนี้ตบมือให้ตัวเองหน่อยครับผมจะเป็นความหวังให้กับคนที่หมดหวังผมจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนที่ไม่มีปากเสียงในสังคมนี้ผมจะพาทุกท่านเดินหน้าเข้ามาให้เสมอหน้ากันต่อหน้ากฎหมาย15กันยาไปกาเบอร์กาเบอร์กาเบอร์ขอบคุณครับมันแน่นอนได้ส.ส.คนใหม่ของพิษณุโลกอย่างนี้ถูกใจไหมครับเพราะฉะนั้นเหลือเวลาที่หนึ่งทำหน้าที่ของเราเต็มที่โฟกจะเดินไปทุกซอยทุกถนนไปขอคะแนนกับทุกคนไม่ว่าจะชอบเราหรือไม่ชอบเราทุกท่านช่วยกันนะครับแล้ววันที่15เรามาฉลองชัยชนะของประชาชน